ยุบรายการเช้านี้ที่หมอชิดนะครับปลดออกหมดเหลือแต่กองบก31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับในโลกโซเชียลก็มีกระแสเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์ช่องต่างๆนะครับว่ามีการปลดพนักงานหลายช่องพร้อมเพียงกันแม้กระทั่งระดับผู้ประกาศข่าวยังโดนปลดนะฮะสิ่งที่คนสนใจที่สุดก็คือการยุบรายการเช้านี้ที่หมอชิดรายการข่าวชื่อดังในตำนานโดยมีการอ้างว่าจะปลดพนักงานในรายการออกทั้งหมดนะฮะเหลือเพียงแค่บก.และโคโปรดิวเซอร์และทางสถานีจะเอาเวลามาทำเองนะครับไม่ใช้บริษัทนอกผลิตรายการให้พร้อมกับจะมีการยุบรายการข่าวเช้า7สีและแบ่งล็อตเวลาในช่วงข่าวเช้าใหม่ทั้งหมดและบริษัทเทโรนะครับซึ่งเปลี่ยนรายการข่าวให้ช่อง7จะเหลือแต่ข่าวเย็นเท่านั้นนะครับล่าสุด31พฤษภาคมอีกเช่นกันทางช่อง7ได้ประกาศแล้วว่าจะมีปรับผังข่าวเช้าใหม่จริงๆนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2567ดังนี้นะฮะเวลา 4:30 นะครับจะเป็นรายการจ่อข่าวเช้า 5:30 นะครับเช้านี้ที่หมอชิดและ 7:30 นะครับสนามข่าว7สีและรายการสนามข่าวเสาร์อาทิตย์เริ่มเวลา 5:30 นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ